ล้วค่ะตีมือให้กับตัวเองซะตียังไงทีเนี้ยนี่ไงคุณสำอางตีมือให้กับตัวเองนั่นเนี่ยครับคุณรู้ก็เหมือนกันเนี่ยตีมือกับตัวเองเนี่ยผ่านจอได้ไง นั่นแหละครับโอเคนะโอเคโอเคหมดพอแล้วเนาะวันนี้เนาะโอเคก็ดีพรุ่งนี้ก็นัดกันมาแต่หัวค่ำเนี่ยจะได้รับพลังงานแสงเสียงความร้อนที่อยู่ในตัวเองเนี่ยจองมานะครับนัดกันมาแต่สองทุ่มก็เจอกันมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ดึกจนเกินไปลุงก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนกันแหละครับอยากจะพักผ่อนเหมือนกันแหละอ้าวว่าไปดูนะ พรุ่งนี้ประกอบอาชีพให้ได้ตามปกติดีไหมพี่ย้ำพรุ่งนี้ประกอบอาชีพให้ได้ตามปกติดีไหมถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบดีใจให้มากกว่าวันนี้ก็ได้ยิ่งดีใช่ไหมครับต้องงั้นสิครับเอาไปเลยมันเกิน500เท่าไปเลยพี่โอ้ย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 มีข้อแม้เดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอเท่านั้นเองครับนั่นนะแล้วขอเท่านั้นแล้วจะไปเรื่อยน้ำซึมบ่อทรายซีบถอยใช่ไหมลบมากรับหายสมมติมันมีว่าลบมากรับหายด้วยนะจะอยากได้มากได้น้อยเลยดีไม่ดีก็ผิดพลาดไปอีกทีนึงนะครับนี่เป็นต้นนะก็พยายามยับยั้งชั่งใจเอาไว้ก็แล้วกันอย่าไปทำสิ่งกฎหมายอย่าไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับไปไหนมันก็ปิดปากปิดจมูกอย่างลุงก็เหมือนกันต้องปิดปากจมูกเหมือนกันแหละใช่ไหมครับในเรื่องของไวรัสโคโรนาที่เขาว่าแต่ฝั่งเราฝั่งลุงก็ต้องไม่กลัวมันเข้าใจมันป้องกันตัวเราเองโทษรักษาตัวเองป้องกันมันได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์ที่พยายามให้ทุกวันทุกวันโอเคไหมบอกต่อๆกันไปถ้าเห็นมันเป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองนะครับจะกดต่อๆกันไปกดซับสกงซับสไครอะไรจะกดก็กดไปเป็นไรเป็นไรไม่อยากกดก็อย่าไปกดมันแค่นั้นเองจะมีอะไรแล้วโอ้ยลุงมันบริง่ายจะตายไปแต่ความง่ายของลุงเนี่ยใช่ไหมโอเคอ่ะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอละพอกันแล้วกันนะท่านว่าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองนั่นแหละครับปกป้องคุ้มครองตัวเองโอเคไหมยังไม่พอยังปกป้องคุ้มครองการงานด้วยบริวารด้วยแล้วทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเห็นไหมมันครอบคลุมหมดไปละเห็นไหมยังไม่พอปกป้องคลองนู่นหมู่บ้านตำบลอำเภอที่ท่านอยู่นะครับเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยิ่งระยะนี้เป็นระยะที่ต้องคอยดูกันนะครับยิ่งตามชายดวงชายแดนทุกวันต้องคอยดูมากๆนะครับจะเป็น 1,300-400 กิโลเมตรนะแล้วก็ทางทะเลก็2,300-400กิโลเมตรฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก็ดูแลกันให้ดีๆอย่าให้มีอะไรล้ำเข้ามาหรือจะให้ผมไปดูให้โอ้ยก็เกินนะพี่เอ้ยแล้วจะนะท่านอยู่ที่นู่นก็ดูแลช่วยกันใช่ป่ะใช่ไหมล่ะพี่ทำหน้าที่แค่นี้ไม่ได้เหรอช่วยบ้านเมืองเจ้าที่บ้านเมืองเจ้าที่บ้านเมืองเขาไม่ทำตามที่เราบอกก็นู่นเขามีที่แจ้งใช่ไหมแนะนำตรงนี้ไม่เอานู่นเจ้านายเขาก็มีเจ้านายนะแทงไปยังเจ้านายบอกแล้วมันก็ไม่ทำเนี่ยอยู่นั่นน่ะเขาเผื่อเขาสารก็ว่าไปสิใช่ไหมเออเสียเบี้ยเลี้ยงเสียค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณนั้นสิจดหมายหน่อยเดียวไปนะไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อใส่เสียงหรอกใช่ไหมครับใส่หางว่าไปหน่อยนึงมันไม่รู้ให้มันรู้ไปมันจะหูไปนะไปตาก็ทั้งหัวมันเราถือว่าทำหน้าที่ของพลเมืองดีเรียบร้อยแล้วนะแล้วเจ้าหน้าที่พลเมืองไม่เล่นด้วยก็ช่างหัวมันคิดมันอย่างนั้นไปเลยตีแตกตัดตกข้างไปมันแต่ต้องทำก่อนนะเอามันจะไม่ทำอะไรไปโวยวายเขาก่อนก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะเออมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับนี่ถูกต้องผมว่านะทำให้มันดูแลบ้านเมืองต้องดูแลนะครับทุกตรอกซอกซอยในเมืองก็เหมือนกันนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งจะไปด่าแต่คนอื่นเขาด่าไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรจริงใครเขาอยากจะให้บ้านเมืองดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ไม่ใช่คนสองคนแค่คนสองคนคุยกันยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันต้องมีความสามารถสูงจริงๆนะในการจะพูดคุยกับคนเยอะแยะมากมายรู้เรื่องและเข้าใจตรงกันเนี่ยง่ายที่ไหนเล่าใช่ไหม
ก็คนไหนไม่มีศิลปะก็เขาจะหนักเขาจะเหนื่อยเขาเองหรอกใช่ไหมครับสุดท้ายก็จะเดินขัดขานเขาเองแค่นั้นเองไม่มีใครค้ำฟ้าอยู่แล้วคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดแต่ความถูกต้องเป็นธรรมภาพต้องอยู่ในใจเราทุกๆคนเอาไว้นะครับอย่าไปอะไรล่ะพูดว่าไงเดียเห็นแก่ได้รู้จักอดทนอดกลั้นพอประมาณจะไม่ได้เรี่ยวแรงก็ลุงก็ให้อยู่แล้วพละกำลังร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ให้กันอยู่วี่วันอยู่แล้วก็รูปแบบพวกนี้นะครับก็ไปประกอบอาชีพเอาไปให้ได้โอเคนะเจริญทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเบื้องหรือสว่างตัวรอบที่ล้อมหมุนที่ก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศเรื่องพญานาคคนเขารู้จริงเขาไม่พูดหรอกโอเคไหมไอ้ที่เห็นพูดเนี่ยยังไงก็รู้ไม่จริงหรือจริงก็ไม่มากถึงมากก็ไม่หมดเออจริงพญานาคทุกวันนี่แหละนะคนที่เขารู้จริงเขาไม่พูดหรอกโอเคไหมนะจริงไม่จริงไม่รู้คำพูดต่อไปนี้ถ้าผิดก็ขอรับผิดพูดเดียวก็แล้วกันนะนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตลอดที่เราหมุนทุกการที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรหนึ่งคือพญานาคสองคือพญาช้างเผือกสามคือพญาครุฑนั่นแหละเขาจะติดสอยห้อยตามของดีของแท้กับคนดีไปเพื่อปกป้องคุ้มครองถ้าไม่ดีไม่แท้ออกหมดไม่มีเรื่องนะเพราะฉะนั้นของจริงๆเขาจะไม่พูดเขาไม่พิจารณาที่มันโอ้โหเด่นดังมากมายกายก่อนโอเคไหมครับหรือใครจะว่าลุงว่างนั่นในเพศนะนะเขาจะดูแลทั้งกลางวันคืนเองสำหรับคนดีคนมีเมตตาธรรมคำจุนโลกโอเคไหมครับก็จะรู้แล้วสาวคนดีคนไม่ดีก็ถูกไวรัสโคโรนาเล่นงานต่อไปหรือว่าอย่างอื่นเล่นงานต่อไปก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะพอใจคำพูดนี้ไหมครับถ้าพอใจก็สุขเถอะสุขเถอะชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้า abnormal abnormal และ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและตัวรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม